เนื่องจากว่าคนที่มีปัญหาติดเชื้อโควิด -19 แล้วเชื้อลงไปที่ปอดนะครับอาจจะมีอาการเรื่องของการเหนื่อยหอบหรือบางคนอาจจะยังไม่ทันรู้ตัวว่าตัวเองเหนื่อยนะครับแต่ว่าระดับออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยลดต่ำลงซึ่งตัวที่จะช่วยบ่งบอกเลยนะครับนั่นก็คือเครื่องตัวนี้นะครับก็คือเครื่องจับออกซิเจนปลายนิ้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาดูวิธีการใช้เครื่องจับออกซิเจนปลายนิ้วสำหรับใช้เองที่บ้านและวิธีใช้ที่ถูกต้องครับข้อมูลดีๆมีประโยชน์ฝากกดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับหมอรัศภูมิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและอาจารย์มหาวิทยาลัยครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องจับออกซิเจนที่ปลายนิ้วใช้หลักการคือมันจะวัดระดับออกซิเจนในเส้นเลือดที่ปลายนิ้วนะครับว่าออกซิเจนเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยค่าปกติจะอยู่ที่96ถึง100โดยทั่วไปไม่ควรจะต่ำกว่า95ถ้าเกิดว่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วจับแล้วระดับต่ำกว่า95เนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีปัญหานะครับหรือถ้าระดับเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่และมีค่าที่ลดลงต่ำกว่าเดิมเนี่ยอย่างน้อย 3% ถือว่าน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับคำว่ามีปัญหาที่ว่านี้หมายถึงว่าเป็นตัวบ่งบอกแค่ว่าระดับออกซิเจนที่มาถึงปลายนิ้วเราเนี่ยต่ำกว่าปกติตัวเครื่องออกซิเจนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่ามันเป็นการวัดระดับออกซิเจนในเส้นเลือดนะครับว่ามีเท่าไหร่แต่ไม่ได้เป็นตัววินิจฉัยโควิด-19 นะครับหมายความว่าถ้าเรายังไม่เคยตรวจเลยว่าเป็นโควิด-19 แล้วเอาตัวนี้วัดแล้วบอกออกซิเจนแซดต่ำเนี่ยไม่ใช่วินิจฉัยว่าเป็นโควิด-19 นะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อสมมติว่าเราเป็นตรวจแล้วว่าเป็นโควิด-19 แล้วมาวัดประกอบว่าถ้าเกิดว่าออกซิเจนต่ำลงตามที่เกณฑ์ที่หมอบอกเอาไว้อันนั้นแปลว่าเป็นไปได้ว่าเชื้ออาจจะลงปอดอาจจะเกิดมีปัญหาอาจจะเกิดอาการรุนแรงขึ้นจำเป็นจะต้องติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาครับก่อนอื่นเลยนะครับเวลาที่เราจะจับว่าเราจะใช้เนี่ยแนะนำว่าควรจะเป็นมือข้างขวานะครับเป็นนิ้วกลางหรือว่านิ้วโป้งจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะจับได้แน่นดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นนิ้วอื่นที่มันหลวมเกินไปนะครับค่าอาจจะได้ไม่มาตรฐานคือไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเป็นนิ้วกลางหรือนิ้วโป้งจะดีที่สุดและถ้าเป็นมือขวาจะดีกว่ามือซ้ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่มือขวาไม่ได้จริงๆจะเป็นมือซ้ายก็ได้นะครับอย่างของหมอเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าอย่างเช่นลองวัดดูนะครับว่ามันจับได้พอดีกับมือหรือเปล่าอย่างนี้อาจจะใช้เป็นนิ้วกลางนะครับโดยส่วนตัวแล้วฮะดูแล้วนิ้วกลางน่าจะเหมาะที่สุดสำหรับกรณีนี้ครับเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วนะครับหรือออกซิเจนแซตูเรชั่นนะครับสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการปลดเปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นตัวหนีบนะครับเอานิ้วเข้าไปที่เหมาะสมนะครับเข้าไปหนีบนะครับก็จะมี2ค่าค่าบนเนี่ยจะเป็นปริมาณออกซิเจนแซตนะครับหรือออกซิเจนแซตูเรชั่นข้างล่างเนี่ยจะเป็นพัลส์เรทหรืออัตราการเต้นของหัวใจนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยจะเห็นว่าพัลส์จะอยู่ที่81นะครับแล้วก็ออกซิเจนแซดอยู่ที่97เป็นต้นนะครับซึ่งความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่เราจะดูว่าค่าเนี้ยน่าเชื่อถือหรือไม่ให้ดูที่ pulse rate นะครับ1ว่ามันคงที่ดีหรือไม่2ลองจับได้จับ pulse ตรงบริเวณข้อมือก็ได้นะครับแล้ววัดดูว่า pulse rate เราได้เท่าไหร่ได้ใกล้เคียงกับอันนี้ไหมถ้าได้ใกล้เคียงเนี่ยแสดงว่าค่าออกซิเจนแซดเนี่ยสามารถที่จะเชื่อถือได้นะครับแต่ถ้าเกิดได้ไม่ใกล้เคียงเนี่ยเดี๋ยวลองวัดใหม่ให้มันดูว่าใกล้เคียงหรือเปล่าถ้าได้ใกล้เคียงอย่างนี้ฮะเราก็จะถือว่าออกซิเจนแซดเราเชื่อถือได้อย่างนี้จะเห็นว่าจะอยู่ที่99ถือว่าเป็นอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็คืออยู่ระหว่าง96ถึง100เนี่ยคือในเกณฑ์ปกติครับซึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการวัดว่าออกมาแล้วเนี่ยได้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นเล็บนะครับจะต้องไม่ทาเล็บถ้าเกิดเราทาเล็บอยู่เนี่ยอาจจะทำให้มันบดบังตัวการวัดที่จะลงไปถึงตัวหลอดเลือดก็จะวัดค่าได้ไม่ถูกต้องนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไว้เล็บยาวจนเกินไปจะใส่ได้ไม่ฟิตพอดีเพราะว่าจะชนติดเล็บข้างในอันนี้ก็ทำให้การวัดก็อาจจะไม่ถูกต้องนอกจากนี้เนี่ยครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะอากาศเย็นมากในห้องแอร์เย็นมากทำให้มือเย็นก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงถึงปลายนิ้วได้น้อยค่าที่วัดก็อาจจะไม่ถูกต้องได้นอกจากนี้นะครับตอนวัดเนี่ยต้องวัดตอนที่มือรีแลกซ์แล้วก็นิ่งไม่ใช่วัดตอนที่มือกำลังสั่นไหวก็จะทำให้ค่าเนี่ยคลาดเคลื่อนได้นะครับและ
ต้องไม่วัดอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะไปวิ่งมาเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วมาเนี่ยการวัดตรงนี้ค่าก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการวัดตัวจับออกซิเจนที่ปลายนิ้วซึ่งเราสามารถที่จะนำไปใช้เองได้ง่ายๆนะครับที่บ้านและก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่แนะนำสำหรับคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19แล้วจำเป็นจะต้องไปนอนพักตัวอยู่ที่บ้านโดยที่โรงพยาบาลนั้นไม่มีเตียงนะครับแต่ถ้าอย่างไรก็ตามที่โรงพยาบาลในกรณีที่แอดมิทที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจะมีตัวจับให้อยู่แล้วนะครับณตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าสถานการณ์เนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะครับก็อยากจะแนะนำทั้ง2ด้านนะครับด้านนึงก็คือด้านประชาชนนะครับก็คืออยากจะให้รักษาตัวเองในแง่เรื่องของกาดอย่าตกนะครับใส่แมสตลอดเวลานะครับคีประยะห่างแล้วก็ล้างมือนะครับพกแอลกอฮอล์ก็ด้วยก็จะยิ่งดีถ้าเกิดจำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนนะครับก็อาจจะต้องพยายามเลี่ยงอย่าอยู่ในที่ระยะใกล้ชิดกับคนอื่นๆนะครับยังไงดูแลตัวเองให้ดีนะครับส่วนทางฝ่ายรัฐบาลนะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รีบจัดหาวัคซีนนะครับที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็มาให้สำหรับประชาชนอย่างพอเพียงนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะครับใครมีปัญหาอะไรสามารถที่จะสอบถามข้างล่างได้เลยนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะครับ